สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับหลังจากที่พูดคุยเรื่องโน้ตอุดมมาหลายต่อหลายวันแล้ววันนี้เขาผู้นี้ก็ออกมาเปิดตัวนะครับป๋าเทพโพงามหลังจากเงียบหายไปสักพักหนึ่งท่านออกมาก็จะมีอะไรดีๆให้เราได้ชมให้เราได้สัมผัสกันป๋าเทพก็ยืนหนึ่งอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วท่านก็จะออกมาปกป้องเป็นองคทักษ์องคลักษ์พิทักษ์ลุงตู่ด้วยดีเสมอมาถ้าผมเป็นลุงตู่นะครับผมก็จะหาโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็สั่งซื้อขนมเปี๊ยะมาแจกลูกน้องที่อยู่ในทำเนียบกินกันเพราะถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณป๋าเทพครับแฟนคลับในช่องของกิจโพสต์ Channel นะครับผมดูคำติคำชมการคอมเมนต์ต่างๆมีคนที่ชอบพลเอกประยุทธ์อยู่มากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะคนวัยรุ่นผมเนี่ยครับ40 50 60เนี่ยก็ดูคอมเมนต์แล้วก็โอเคก็เข้าใจก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มีคนเกลียดซะทีเดียวนะครับมีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละครับรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแล้วก็มีเหตุผลประกอบแต่ที่ผมบอกว่าโน้ตอุดมนั้นมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์เป็นข้อรวมแล้วก็ประมาณ10ข้อเขาทำงานเป็นปีนะครับกว่าเขาจะร้อยเรียงเรื่องราวแบบนี้กว่าจะตบมุกยังไงจะพูดยังไงจะไงจะต้องพอถึงเวลาก็ต้องมาเป็นปัจจุบันด้วยมันเป็นสิ่งที่โน้ตอุดมทำแล้วก็ตั้งใจทำมาอย่างมีแบบแผนไม่ใช่อยู่ๆก็มาพูดสุ่ม4สุ่ม5พูดด้วยอารมณ์แบบพี่แอดคาราบาวไม่ใช่อันนี้เขามีผู้กำกับมีคนเขียนบทมีโอ้หลายอย่างเยอะแยะมากมายถึงออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องมีข้อกฎหมายด้วยมีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะแต่ละเดียวไมโครโฟนทีเขาได้เงินหลายล้านมากถือว่าเป็นอาชีพที่ค่าตอบแทนสูงเพราะเขามีคนนิยมเยอะมากถ้าเขาไม่ด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาจะไปด่าใครครับเขาก็น่าจะด่าคุณชาติชาติไหมแต่ก็ปรากฏว่าเพิ่งทำงานไม่กี่เดือนก็ไม่มีเรื่องอะไรจะด่าเพราะพลเอกประยุทธ์ทำงานมาตั้ง8ปีจะด่าคุณทักษิณไหมก็ไม่รู้จะด่าทำไมคุณทักษิณไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักคุณอุ๊งอิ๋งด่าคุณอนุทินไหมก็ด่าได้นะจะด่าคุณอนุทินแต่คุณโน้ตเลือกที่จะเป้าหมายเบอร์หนึ่งของประเทศก็คือคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของเขาจะนำเสนอส่วนคนที่นิยมชมชอบพลเอกประยุทธ์ก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็มาค้านเป็นข้อข้อหนึ่งค้านให้ตกข้อสองค้านให้ตกข้อสองค้านตัวเหมือนกับที่ดร.เสรีวงศ์มนทาได้ทำแต่ผมติที่ดร.เสรีถ้าไม่โยงไปถึงคุณทักษิณไม่โยงไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ไม่โยงไปถึงคุณชาติชาติจะเยี่ยมมากๆเลยจริงๆคือข้อ1ว่าอะไรก็ค้านไปข้อ2ว่าอะไรก็ค้านไปข้อ3ว่าอะไรก็ค้านไปจริงๆมันไม่มีเรื่องอะไรยากเลยแล้วก็หาความดีที่พลเอกประยุทธ์ทำมาค้านก็เหมือนกับการโต้วาทีเวลาโต้วาทีนะครับฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าไม่ดีอย่างนี้1 2 3 4 5 5ไม่ดีพอฝ่ายคู่ต่อสู้ขึ้นมาก็ต้องค้านให้ตก5ข้อ1ไม่ใช่ที่มึงพูดไม่ใช่2ไม่ใช่แบบ5ข้อไม่ใช่แล้วก็เสริมความดีของเอกประยุทธ์ไปอีก3ข้อทำนองนี้แต่ส่วนป๋าเทพโพงามมวยวัดไม่ได้มีหลักการอะไรเลยพูดฟังก็เหมือนจะดีนะก็มาด้อยค่าโน้ตอุดมซะเช่นนั้นแหละแล้วมาบอกว่าตัวเองเก่งกว่าเองนะตัวเองพูดสดตัวเองไม่มีสคริปต์ไปว่าโน้ตเขา
ไปเอาตลกฝรั่งมาไปนู่นไปนี่มาบ้าหรือเปล่าประเทศอะไรของท่านนี่แหละฮะมันเกี่ยวอะไรอ่ะคุณต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ดีอย่างไรบอกเป็นข้อให้มันเห็นไงไม่ใช่บอกพลเอกประยุทธ์เขาดีต้องบอกสิดียังไง 1. จัดการเรื่องโควิดสำเร็จนี่คือผลงานของพลเอกประยุทธ์ 2. คนละครึ่งเป็นไงคนได้จับจ่ายใช้สอยกันนะมีการเงินทุนหมุนเวียนคนออกมาจ่ายนะแม่ค้าแฮปปี้คนไปซื้อของแฮปปี้คนละครึ่งความรู้สึกดีแทนที่จ่าย200จ่าย100เดียวฮะใช่ไหม 3. จัดการปัญหายาเสพติดสำเร็จนะมีจับนู่นจับนี่จับนั่นอยู่ตลอดเวลาเอาจริงเอาจังกับเรื่องยาเสพติดอะไรทำนองนี้ต้องพูดแบบนี้ป่าเทพอย่างนั้นมันก็ไปสู้เขาไม่ได้ไปเถียงแบบข้างข้างคูคูไงมันไม่เกี่ยวกับความรู้หรอกจะจบป.3 ป.4 ป.5 ป.6 หรือจะป.อะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เคยเรียนจบอะไรเลยคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของโลกไม่ได้จบอะไรเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีโรงเรียนเขาเป็นคนที่สร้างการศึกษาขึ้นมาเพราะนั้นอย่าไปพูดถึงตัวเองต่ำตัวเองต้อยโน้ตเรียนสูงอะไรไม่ใช่การเรียนมันไม่ได้เกี่ยวกับความฉลาดความโง่คนจบป.4หลายคนนี่ของผมเพื่อนผมนี่จบป.4ดร.ธรรมรัตน์บำรุงไทยมีธุรกิจแม่ห้างใหญ่เท่าโรตัสเท่าบิ๊กซีเนี่ยที่พิษโลกเนี่ยแล้วขายของเล่นแล้วก็ห้างใหญ่ๆทำอะไรเขาไม่ได้เขามีเป็นร้อยล้านพันล้านเขาบริจาคเงินสร้างวัดสร้างเมนเผาศพประมาณ100ล้านนี่ครับจบป.4อย่าไปด้อยค่าคนเรียนต่ำคนเรียนน้อยนะครับป่าเทพโพงามเพราะป่าเทพณตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงนะมีคนรู้จักทั่วประเทศเป็นตลกชั้นนำในการที่ป่าเทพไปบอกว่าเวลามีปัญหามีวิกฤตไอ้โน้ตทำอะไรบ้างมาช่วยเหลืออะไรบ้างป่าเทพก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วตัวเองทำอะไรบ้างอ่ะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างคือบางทีเราไปด่าเขาแต่ตัวเองไม่ได้ทำหาอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จะด่าเขาทำไมอย่าด่าเขามันจะเข้าตัวนะป่าเทพนะอันนี้ก็จะบอกกล่าวเล่า10ให้ฟังคือถ้าออกมาค้านดีๆอะไรดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้คะแนนเพิ่มนะแต่ถ้าออกนอกลู่ลักทางก็จะทำให้คะแนนพลเอกประยุทธ์ตกลงไปด้วยคนฟังก็จะไปเข้าข้างโน้ตอุดมมากขึ้นนะพลเอกประยุทธ์เราก็จะแย่ลงเพราะนั้นก็ต้องดูตรงนี้ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับรายการอัปเดตประเทศไทยก็พยายามจะวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆในแง่มุมของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านอาจจะต่างกับสื่อกระแสหลักก็ได้จะผิดถูกก็ไม่รู้นะครับมันเป็นความคิดเห็นของผมไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับใครก็คิดเห็นอะไรก็เรื่องของใครแต่ถ้าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นพอผมก็อยากนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ฟังกันในแง่มุมใหม่ๆชอบก็ชมกันมาเกลียดก็ด่ากันมาผมน้อมรับทุกคำที่คอมเมนต์มาเพื่อปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นนะครับช่วยเข้าไปดูรายการใหม่ของผมนะครับมุมมองที่แตกต่างของชายชื่อกิจนะในช่องกิจโพสต์ Channel นี่แหละท่านที่จะสนับสนุนช่องของผมนะครับก็ช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับภายใต้แบรนด์มากินการบายกิจพลเดชวิสัยแล้วท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมบริจาค 1,000 บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานนะครับสร้างที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องกล้วยตากบางกระทุ่มแล้วก็เรื่องพ่อปู่แม่ย่าใน Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook กิจพลเดชวิสัยกอไก่รอเรือสิริชอฉางนะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนกล้วยตากนะครับเพื่อนๆที่ฉะเชิงเทราเพื่อนๆที่ชัยภูมิเพื่อนๆที่พัทยา
เพื่อนๆที่อเมริกาและเพื่อนที่ที่กรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกท่านตั้งสติดีๆต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคไปใครที่น้ำท่วมก็ต้องทำใจแล้วก็หาทางแก้ไขไปให้ได้นะครับขอท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี